อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ให้ดูภาพของความปลอดภัยในโรงพยาบาลซึ่งมันกลายเป็นว่าไม่มีแล้วนะครับเมื่อบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งนี้ที่อยู่ในนนทบุรีนะครับไปก่อเหตุคือเหมือนพยายามจะไปล็อกคอเป็นนักศึกษาที่มาฝึกงานจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะแล้วไปฉุดคอน้องเขาเนี่ยแล้วพยายามจะลากเข้าไปในไประตูหนีไฟครับคุณผู้ชมฮะไม่แน่ใจจะลากไปทําอะไรนะฮะแต่ภาพที่เกิดขึ้นคือมันน่ากลัวมากครับเนี่ยคุณผู้ชมดูนะครับน้องผู้เสียหายอันนี้คนก่อเหตุ ย้ำว่าตอนที่ก่อเหตุยังเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับผมไม่พูดตาแหน่งแล้วกันแต่ไปก่อเหตุคือล็อกคอนักศึกษาที่มาฝึกงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลนี่ดูนะฮะล็อกปับ๊บไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือประตูทางหนีไฟจะลากน้องเนี่ยเข้าไปในนั้นแต่น้องสู้นะครับเขาบอกน้องสู้เนี่ยคือทั้งจิกหน้าทั้งขวนหน้าเนี่ยเน,น,น,นดูนะฮะ สุดฤทธิ์พะน้องคิดว่าถ้าล่าเข้าไปเนี่ยโดนทำไม่ดีมีร้ายแน่นอนเหตุการณ์นี้น้องรอดได้นะครับล่าสุดเจอตัวน้องให้ฟังน้องนิดหนึ่งนะครับน้องบอกว่าจุดเริ่มต้นคือน้องเนี่ยเข้าเวรฝึกงานตามปกตินะฮะประเด็นก็คือว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยกำลังเข้าเวรบ่ายนะฮะอยู่ในช่วงกําลังผัดเปลี่ยนผลัดการทํางานก่อนเกิดเหตุน้องไปสั่งอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กันกับโรงพยาบาลซึ่ง ผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งทํางานที่โรงพยาบาลเดียวกันกําลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ในร้านอาหารตอนนั้นน้องไปสั่งพอดีนะครับแล้วเป็นช่วงเวลาที่แม่ค้าเนี่ยติดลูกค้าอยู่ไม่สามารถไปส่งอาหารให้น้องได้ปรากฏว่าคนที่อาสาจะเอาอาหารไปให้น้องก็คือไอ้คนก่อเหตุนี่แหละบุคลากรโรงพยาบาลเดียวกันแต่นั่งเมาอยู่ในร้านอาหารตามสั่งแต่พอเอาอาหารมาส่งปรากฏว่า มาทําพฤติกรรมแบบนี้กับน้องนะครับจนเกิดเหตุการณ์ตามภาพน,นี้เลยน้องบอกพอหลุดรอดไปได้ก็ใช้ทักษะมวยตามที่คุณตาเนี่ยสอนนะครับแม่เนี่ยคนเรามีทักษะติดตัวก็ดีอย่างนี้นะฮะล่าสุดแจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนทางฝั่งคนก่อเหตุเห็นบอกว่าถูกปลดออกจากตําแหน่งหน้าที่ในโรงพยาบาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเอาฟังเสียงน้องนิดหนึ่งนะครับ พอดีเหมือนเขาก็เดินมาอ้อมทางด้านหลังอะค่ะแล้วก็มาล็อกคอเราลากไปทางหนีไฟเลยแล้วก็เลยมีการต่อสู้กันก็ออคือเราก็ไม่ยอมอะค่ะด้วย<ร>ความความที่เล็บเราจิกหน้าจิกตาเขาไปแล้วก็เขาเขาก็เหมือนจะไม่ปล่อยเราอะค่ะหนูออก็เลยพยายามบิดแขนแล้วก็กัดไปที่แขนของพี่ผู้ชายท่านนั้นนะคะคออก็เลย แทงเข่าเข้าไปต่อแล้วก็เลยตามด้วยเตะไปเลยเออเอาเป็นว่าน้องปลอดภัยนะฮะแต่แม่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วแม่บุคลากรในโรงพยาบาลเดียวกันมาทำแบบนี้นะฮะมันก็น่ากลัวอยู่นะครับความปลอดภัยในชีวิตไม่มีเลย